ำหรับประเด็นต่อมาเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีภาคใต้ตอนล่างนะครับสวัสดีครับพี่ชยงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชยงอยู่ในสายครับพี่ชยงครับสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับเห็นว่าทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาจะยกเลิกด่านตรวจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เหรอครับครับคืออย่างนี้ครับนะฮะก็เป็นภารกิจก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาในบ่ายวันนี้นะครับก็มีการสั่งการจากแม่ทัพภาคที่4ครับพลโทสานติสกุลตนานะครับให้ยกเลิกด่านความมั่นคงบนถนนสายหลักนะครับซึ่งเป็นสายที่นายกรัฐมนตรีครับจะต้องผ่านนะครับซึ่งเรานะครับจะมีด่านความมั่นคงสายหลักก็คือตั้งแต่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับ